ถ้าหากนำมาเข้าเมืองไทยเราสามารถจะบอกได้เลยว่านี่คือเรื่องที่เป็นเรื่องใหม่ที่จะได้รับการยอมรับจากคนไทยได้ไม่ยากครับตัวอย่างที่คุณตันภาคสกรนาทีคนที่เริ่มต้นธุรกิจเรื่องถ่ายภาพแต่งงานก็ดีธุรกิจเรื่องเกี่ยวกับบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นก็ดีจริงๆนี่ไม่ใช่เรื่องที่คุณตันคิดขึ้นมาเองแต่เป็นเรื่องที่ถูกถ่ายทอดประสบการณ์จากคนอื่นได้ไปดูงานเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายภาพแต่งงานที่ไต้หวันได้ฟังคุณวันชัยจิราธิวัฒน์ซึ่งไปเห็นบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นในอเมริกาแล้วก็บอกว่าเนี่ยน่าจะมีอย่างนี้ในเมืองไทยแล้วก็ทำขึ้นมาโดยที่ไม่เคยไปดูร้านนั้นที่ในอเมริกาด้วยซ้ำไปหลายในเรื่องที่เกิดขึ้นในต่างประเทศเมื่อนักธุรกิจที่มีโอกาสที่จะเดินทางแล้วก็ได้ไปพบเห็นก็สามารถที่จะมาประยุกต์ใช้ในเมืองไทยก็กลายเป็นเรื่องใหม่ในสังคมไทยและสุดท้ายก็จะกลายเป็นเรื่องที่ทำให้เราได้คุ้นเคยฉะนั้นปัญหาของสังคมไทยที่ผมเรียนไม่ต่างจากสังคมโลกเพราะฉะนั้นวันนี้กระแสลมแห่งการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทั่วโลกไม่ใช่เป็นเพียงแค่เรื่องตูนิเซียอียิปต์ลิเบียเยเมนซีเรียจอร์แดนไม่ใช่แค่นั้นแต่ว่ามันมีมิติมากมายมิติทางสังคมมิติทางเศรษฐกิจมิติทางวัฒนธรรมซึ่งกำลังเกิดขึ้นทั่วโลกและเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งใหญ่ซึ่งแน่นอนการเปลี่ยนแปลงนี้มันมีที่มาที่ไปมันไม่ใช่อยู่ๆมันเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยตัวของมันขึ้นมาเองแต่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพจากการเริ่มต้นของบางสิ่งบางอย่างครับซึ่งผมจะได้คุยกันต่อไปเพราะฉะนั้นถามว่าเราต้องคิดค้นยุทธศาสตร์ใหม่ขึ้นมาไหมยุทธศาสตร์ใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศอื่นๆยุทธศาสตร์แบบไทยๆแล้วก็บอกว่าเราจะปฏิรูปสังคมไทยจริงๆไม่จำเป็นเราสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมโลกการปฏิรูปสังคมที่นำมาสู่ความสุขของคนส่วนใหญ่ที่นำมาสู่เรื่องความเติบโตทางเศรษฐกิจที่ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำน้อยลงเราจะต้องสามารถที่จะเรียนรู้อย่างนั้นเพื่อที่จะมาปรับใช้ให้สังคมไทยครับถ้าหากเราจะรู้ว่าเราจะทำอะไรนะวันนี้ในเดือนมีนาคม2544-2011เราจะลองทบทวนดูว่ามันได้เคยเกิดอะไรขึ้นในช่วงที่เราพอที่จะทบทวนกันได้แล้วเราก็จะมองไปข้างหน้าว่านับจากนี้ไปอีกสัก10ปีมันกำลังจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเราควรจะต้องเตรียมรับปฏิรูปไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างปฏิรูปในเชิงนโยบายคือปฏิรูปอะไรต่างๆในสังคมไทยเพื่อให้สามารถที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้นะครับผมมองหน้าทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้ผมว่าส่วนใหญ่น่าจะใกล้เคียงรุ่นเดียวกันนะฮะน่าจะคงพอจะคุยกันเข้าใจนะรุ่นผมหรือรุ่นเราก็จะเคยได้ยินเรื่องเกี่ยววูดสต็อกเคยฟังเพลงของโจนเบสบ๊อบดีแลนในยุคนั้นทศวรรษ1970เป็นรุ่นแห่งอุดมคติคนหนุ่มสาวเป็นเรื่องการพูดถึงเรื่องสันติภาพเรื่องความรักท่ามกลางเหตุการณ์สงครามเวียดนามมีเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่อย่างวูดสต็อกที่ทำให้เกิดความตื่นตัวมีคนจำนวนมากเข้าไปร่วมในเทศกาลดนตรีนั่นคือสิ่งที่เป็นเรื่องที่ทำให้เรียกร้องให้เกิดความรู้สึกว่าเรียกร้องสันติภาพเรียกร้องความรักที่เกิดขึ้นในทศวรรษ1970เช่นเดียวกันเริ่มก่อเกิดวัฒนธรรมของปัจเจกชนก่อนหน้า1970เรื่องวัฒนธรรมปัจเจกชนเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นแต่ก็น้อยมากยังมีเรื่องการเหยียดผิวเหยียดเชื้อชาติยังมีการต่อสู้เพื่อที่ทำให้คนผิวดำมีโอกาสเท่าเทียมกับคนผิวขาวในสังคมอเมริกาถึงขนาดที่อดีตภรรยาของประธานาธิบดีที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งของอเมริกาครับคือแฟรงคลิน ดี รูสเวลต์ เอลานอร์ รูสเวลต์ต้องร่วมในการต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิของสตรีผิวดำเช่นเดียวกันอีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่า
ระบบเรื่องทุนรองรับเอกชนอาจจะเป็นเรื่องที่ต้องคิดกันให้เต็มที่คือเรื่องทำยังไงให้เอกชนมาร่วมสนับสนุนการศึกษาและการวิจัยคือวันนี้การวิจัยส่วนใหญ่อยู่ในมือของเราเรามีสภาวิจัยแห่งชาติแต่ต้องยอมรับว่าเราไม่สามารถที่ทำให้บทบาทงานวิจัยที่เข้าไปวิเคราะห์เรื่องที่มันเป็นภูมิปัญญาของเรา biodiversity ความหลากหลายทางชีวภาพเหล่านี้เนี่ยให้มันเกิดประโยชน์ออกมาในเชิงที่เราสามารถที่จะมาเป็นนวัตกรรมในประเทศได้ในหลายประเทศที่เป็นความร่วมมือระหว่างเอกชนกับรัฐก็สามารถจะให้มหาวิทยาลัยร่วมกับบริษัทเอกชนมาลงทุนแล้วก็รับสิทธิบัตรอะไรร่วมกันต่างเป็นต้นนะครับเรื่องสาธารณสุขอาจจะเน้นเรื่องส่งเสริมและป้องกันทำยังไงที่จะทำให้มีการมาร่วมระหว่างรัฐเอกชนอาจจะเป็นเรื่องการส่งเสริมสุขภาพเรื่องการป้องกันโรคการดูแลผู้สูงอายุอันนี้เป็นต้นนะครับเรื่องการต่างประเทศผมคงไปเร็วคงไม่มีอะไรที่เป็นประเด็นใหม่นะเรื่องทวิภาคีบอกภาคีเรื่องการเตรียมพร้อมเกี่ยวกับเขตการค้าเสรีนะครับแต่ที่คิดว่าเป็นปัญหาสำคัญเพราะว่าเรื่องการต่างประเทศจะเป็นบทบาทสำคัญมากถ้าที่จะทำให้เรายืนอยู่บนเวทีโลกอย่างสง่างามนะครับพูดถึงเรื่องแอปเสริมไปแล้วนะครับขอพูดเรื่องแอปเสริมเรื่องสุดท้ายผมคิดว่าทุกท่านมาจากหน่วยงานที่ท่านเป็นผู้นำซึ่งท่านเองก็คงจะมีบทในการขับเคลื่อนองค์กรขับเคลื่อนคนขับเคลื่อนงานเพื่อให้สามารถบรรลุผลสำเร็จได้นะครับบางครั้งเราก็ถามตัวเองว่าเป้าหมายเราคืออะไรทำยังไงที่เราจะเป็นผู้นำที่ดีทำยังไงที่เราจะเป็นผู้ปกครองที่ดีผู้ปกครองที่ดีที่สุดนั้นราษฎรเพียงแต่รู้ว่าเขามีอยู่ที่ดีรองลงมาก็คือราษฎรรับและยกย่องที่ดีรองลงมาคือราษฎรเกรงกลัวรองลงมาเป็นสุดท้ายคือราษฎรชิงชังงั้นผู้ปกครองผู้ปกครองที่ดีที่สุดไม่ใช่ผู้ปกครองที่ราษฎรรักและยกย่องนี่คือคนที่ราษฎรเพียงแค่รู้ว่าเออมีเขาอยู่ทำไมเมื่อนักปกครองขาดศรัทธาในเต๋ามันต้องการให้ประชาชนมาศรัทธาในตนแต่สำหรับผู้ปกครองที่ยอดเยี่ยมนั้นเมื่อภารกิจได้สำเร็จลงแล้วการงานได้รู้ร่วงแล้วราษฎรต่างกันความภูมิใจและกู่ก้องว่าการงานนั้นล้วนสำเร็จลงด้วยความสามารถของเราเองผู้ปกครองที่ยอดเยี่ยมที่สุดก็คือผู้ปกครองที่ทำให้ทุกๆคนทำงานอย่างมุ่งมั่นด้วยความสุขแล้วงานนั้นบรรลุผลโดยที่ราษฎรรู้สึกว่าเขาได้ทำด้วยกำลังของเขาเองเราจะเป็นผู้ปกครองอย่างนั้นได้ไหมครับอันนี้มาจากวิธีแห่งเต๋าแปลโดยพจนานุกรมจันทรสันติมันเหมือนกับที่มีคนเคยบอกผมว่าหมอที่ดีที่สุดภารกิจคืออะไรหมอที่ดีที่สุดภารกิจที่สำคัญที่สุดของหมอก็คือไม่ใช่รักษาคนไข้หนักทุกคนภารกิจของหมอที่ดีที่สุดคือทำให้หมอตกงานถ้าคุณไม่มีงานให้หมอทำอีกต่อไปแล้วเพราะทุกคนมีสุขภาพดีงานผู้ปกครองที่ดีที่สุดก็คือผู้ปกครองที่ไม่ต้องปกครองเพราะทุกคนทำงานและทำให้เรื่องต่างๆบรรลุด้วยความรู้สึกว่าทุกคนทำแล้วร่วมพลังกันแล้วสำเร็จผมกราบเรียนทุกท่านว่า
เราจะไปถึงจุดนั้นอีกไกลวันนี้เราอยู่ตรงจุดไหนคงไม่บอกนะครับแต่ว่าถ้าหากเราถึงจุดนั้นได้ผมเชื่อว่าประเทศไทยจะเข้มแข็งสังคมไทยจะเข้มแข็งเราจะมีคนที่มีความสุขเรารู้สึกภาคภูมิใจว่าเราเป็นคนไทยครับขอบพระคุณครับ